่จังหวัดลพบุรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะนับเป็นเวลากว่า300ปีที่ดาราศาสตร์ได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้สร้างหอดูดาวแห่งแรกในสยามที่วัดสันเปาโลเมืองลพบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2228และทรงทอดพระเนตรจันทรุปราคาและสุริยุปราคาที่เมืองลาโวกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2228และวันที่30เมษายนพุทธศักราช2231